بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبهومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความจำเริญความเมตตาจากองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่พี่น้องทุกท่านที่ร่วมฟังอยู่ในมัจลิสแห่งนี้เป็นมัสยิดชั่วคราวของมัสยิดนูรุญญันนะห์แล้วก็พี่น้องที่กำลังรับชมอันนี้เป็นไลฟ์สดใช่ไหมฮะครับผมประเด็นวันนี้ที่จะมาศึกษาร่วมกันเป็นหัวข้อที่ดีมากเป็นหัวข้อที่เราทุกคนจำเป็นต้องรู้จำเป็นต้องรู้ไม่รู้เนี่ยถือว่าขาดทุนเลยเพราะเป็นเรื่องที่เราจะต้องไปตอบคำถามในกุบร์นั่นแปลว่าเราจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราจะต้องไปตอบคำถามและต้องเป็นการตอบคำถามที่ถูกต้องมันถึงจะสอบผ่านในหลุมศพฉะนั้นหัวข้อที่ตั้งขึ้นชื่อว่ารากฐาน3ประการจริงๆแล้วอันนี้ชื่อแปลเป็นภาษาไทยแต่ในภาษาอาหรับเนี่ยมีหนังสืออยู่2เล่มที่ชื่อคล้ายๆกันแต่ผู้ประพันธ์เนี่ยคือเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ยได้ประพันธ์มาในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันแปลว่าเล่มหนึ่งเขาประพันธ์เขาแต่งขึ้นให้เด็กๆท่องจำให้เด็กๆอ่านอีกเล่มหนึ่งเนี่ยก็ให้นักศึกษาที่มีความรู้ในระดับหนึ่งได้ศึกษาเพิ่มเติมสองเล่มนี้ชื่อใกล้กันฮะเล่มแรกเนี่ยชื่อว่าอัลอุซูลอัสซาลาซะอัลอุซูลอัสซาลาซะแปลว่ารากฐาน3ประการเหมือนกันฮะแต่อีกเล่มหนึ่งที่ผมจะใช้เป็นเอกสารประกอบเป็นตำราประกอบบรรยายวันนี้เท่าที่มีเวลาส่วนว่าจะต้องบรรยายต่อเนื่องไหมในเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันแต่เล่มที่กำลังจะเอามาเป็นคู่มือในการบรรยายเนี่ยชื่อว่าซาลาซาตุลอุซูลเรียกว่าซาลาซาตุลอุซูลแปลว่าสามรากฐานตะกี้ชื่อว่าอัลอุซูลอัสซาลาซะอันนี้ซาลาซะตุอุซูลมันจะใกล้กันนิดเดียวเนื้อหาโดยรวมไม่ต่างต่างกันที่รายละเอียดเหมือนกับต้องการที่จะบอกว่าอัลอุซูลซาลาซะเนี่ยเป็นเหมือนแม่บทหรือตัวมาตั่นที่จะให้เด็กๆไว้ท่องจำเขาให้ท่องจำกันเลยนะแต่ส่วน
สาราสตุอุซูลเป็นหนังสืออธิบายที่มีขนาดมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นมาอีกเหมาะกับบรรดานักศึกษาเหมาะกับผู้ที่มีระดับความรู้ที่ท่องตัวบทจำแล้วเนี่ยก็มาดูบทขยายในหนังสือสาราสตุอุซูลมีสองเล่มนะเล่มแรกว่าให้เด็กท่องผู้ใหญ่ก็ท่องได้ฮะแปลว่าถ้าให้เด็กท่องเนี่ยเด็กยังท่องได้ผู้ใหญ่นี่ถือว่ายิ่งวายิบใหญ่เลยนะท่องได้ดีมากเลยนะเอาทั้งสองเล่มเลยใช่ไหมส่วนเล่มที่จะมาขยายความเนี่ยเป็นซาลาสตุลอุซูลเป็นสามรากฐานซึ่งในสามรากฐานนี้หรือรากฐานทั้งสามประการเนี่ยเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องเตรียมพร้อมที่จะไปตอบคำถามนะต้องเตรียมพร้อมนะฉะนั้นการประพันธ์หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการประพันธ์ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรจะนำมาศึกษากันควรจะนำมาศึกษากันก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้เราได้เข้าใจก่อนว่าในหนังสือเล่มเนี้ยถ้าใครอ่านเผินๆคืออ่านแบบผ่านๆจะดูว่าดูเหมือนเนื้อหามันซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้ำมาอันนี้บอกสำหรับท่านที่อาจจะมีความรู้ที่อ่านตำราเป็นก็อยากจะบอกเป็นแนวทางว่าเวลาท่านอ่านหนังสือของเชคมูฮัมหมัดอิบนุลวะฮาบเล่มนี้เนี่ยอย่าเพิ่งไปสรุปว่าทำไมหนังสือมันวนไปวนมาจริงๆเขาประพันธ์น่ะไม่ได้วนไอ้ที่วนเนี่ยคือเราน่ะไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจเราก็ดูเหมือนมันจะวนกันอ้าวเดี๋ยวดูนะอันนี้เอาพื้นก่อนจะได้เข้าใจท่านได้เริ่มไว้อย่างนี้ท่านได้เริ่มแรกของตำราเนี่ยบอกกับเราให้รู้ว่าสิ่งจำเป็นที่มุสลิมจะต้องรู้และเข้าใจเนี่ยมี4ประเด็นท่านเริ่มเรื่องนี้ก่อนท่านทราบไหมอ่ะบางคนเนี่ยเห็นหนังสือมันชื่อว่าอุซูลซาลาซะรากฐาน3ประการเวลาเริ่มบทมาเนี่ยไปอ่านหนังสือเขาเรียกว่าเขาเขียนว่าเอะอะลัมรอฮิมักัลลอฮ์อันนะฮูยะญิบุอะลัยนาตะอัลลุมุอัรบะอีมะซาอิละที่บอกว่าโปรดทราบเถิดขออัลลอฮ์ได้ทรงให้ความโปรดปรานต่อท่านแท้จริงสิ่งที่จำเป็นสำหรับเรานั้นมีอยู่4ประเด็นบางคนอ่านตรงนี้บอกไหนละบอกอุซูลซะลาซะไหนละบอกรากฐาน3ประการเริ่มต้นมาก็บอก4เลยอันนี้รีบไปนิดนึงเขายังไม่ได้เริ่มเข้าเรื่องเลยเขาปูพื้นฐานก่อนไอ้4มัสอะลาเนี่ยอัรบะอูมาซาอิล4ประเด็นที่เชคมูฮัมหมัดได้กล่าวก่อนเนี่ยมันเป็นเหมือนอารัมภบทต้องการจะบอกให้รู้ว่ามุสลิมทุกคนจะต้องรู้ใน4ประการนี้จะต้องรู้ใน4ประการนี้ทีนี้ถามว่าใน4ประการนี้มีอะไรผมแตะผ่านเร็วๆที่ไม่ใช่ประเด็นหลักนะท่านจะได้เข้าใจ1อัลอิลมุสิ่งแรกที่มุสลิมทุกคนจะต้องรู้ถือว่าเป็นความจำเป็นแล้วกันคือการมีความรู้ข้อที่1เลยนี่อยู่ในบทแรกของหนังสือเล่มนี้เลยนะอัลอิลมุคือการมีความรู้คำถามถามต่อว่าแล้วรู้อะไรนะรู้เรื่องวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีรู้เรื่องการเกษตรพอเวลาเขียนว่าอัลอิลมูในที่นี้ต้องถามว่าแล้วรู้อะไรเวลาถามว่ารู้อะไรเนี่ยก็แบ่งไปอีกว่าจะต้องรู้สามข้อคือหนึ่งมะอริฟะตุลลอฮ์ในข้อแรกเนี่ยนะแบ่งอีกไปอีกเป็น 1.1 1.2 1.3 แปลว่า 1. รู้ในเรื่องอัลลอฮ์ 2. มะอริฟะตุนบียรู้ในเรื่องนบี 3. มะอริฟะตุดีนิลอิสลามบิลอดิลละจะต้องรู้ในเรื่องของอัลอิสลามทีนี้การที่จะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นใครจะรู้ว่านบีมูฮัมมัดเป็นใครจะรู้ว่าอิสลามเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไม่รู้ด้วยสาเหตุอื่นต้องรู้ด้วยอดิลละแปลว่าจะต้องรู้ด้วยตัวบทหลักการทำไมท่านถึงเขียนว่าบิลอดิลละนี่คือความละเอียดอ่อนคำว่าบิลอดิลละหมายถึงหลายคนเนี่ยมาบอกว่าฉันรู้จักอัลลอฮ์ด้วยทางฝันฉันรู้จักอิสลามด้วยการบอกเล่าฉันรู้จักนบีมูฮัมมัดด้วยนิยายเป็นมาตรฐานไม่ได้จะต้องรู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้ศาสนาอิสลามบิลอดิลละจะต้องรู้ด้วยตัวบทหลักฐานนี่ถือว่าเป็นอัลอิลมุนี่ถือว่าเป็นความรู้ที่จำเป็นมันแปลว่าถ้าจะต้องรู้อัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์รู้จักมูฮัมมัดรู้จักอิสลามบิลอดิลละแปลว่าเราจะต้องรู้ที่มาของตัวบทหลักฐานในอันที่จะมาอ้างว่าเรารู้จักอัลลอฮ์อย่างไรรู้จักนบีอย่างไรรู้จักศาสนาอิสลามอย่างไรเรื่องอะกีดะห์ตักลีดแปลว่าตามแบบมืดบอดตามแบบไม่รู้หลักฐานเลยไม่ได้อันนี้จำไว้เลยนะอะกีดะห์ของอะฮ์ลุสุนนะห์วัลญะมาอะห์เรื่องของอะกีดะห์ตามแบบตักลีดแบบไม่รู้ที่มาที่ไปเลยเขาสอนแบบนี้ก็เชื่อเข้ามาโดยหาหลักฐานไม่เจอเลยไม่ได้ถือว่าไม่อนุญาตถือว่าไม่อนุญาตเดี๋ยวมีรายละเอียดฉะนั้น4ประเด็นที่ต้องที่เราจำเป็นต้องรู้เนี่ย1ใน4คืออัลอิลมูและในประเด็นที่1เนี่ยแยกออกเป็น3ข้อย่อยการรู้จักอัลลอฮ์การรู้จักนบีและการรู้จักอิสลามซึ่งรู้จักทั้ง3นี้จะต้องมาจากตัวบทหลักฐานบิลอดิลละห์นี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอัลอามาลูบีประเด็นที่สองคือเมื่อรู้แล้วจะต้องปฏิบัติประเด็นที่สามคืออัดดะวะตุอิไลเมื่อปฏิบัติแล้วต้องเรียกร้องเชิญชวนผู้คนไปสู่สิ่งที่ถูกต้องไปสู่อะไรไปสู่อัลลอฮ์ไปสู่รอซูลไปสู่ศาสนาของพระองค์และข้อที่4ที่ถือว่าเป็นอารัมภบทของหนังสือเล่มนี้ที่จำเป็นจะต้องรู้จะต้องศึกษาให้เข้าใจคืออัศบรุอัลลอาซาฟีฮิจะต้องมีความอดทนบนวิถีทางดังกล่าวบนวิถีทางของการดะวะใน4ข้อเนี่ยเป็น4ประการที่เป็นอารัมภบทก่อนที่จะเข้าสู่รากฐาน3ประการนี่คือ4ข้อ4ข้อแล้วนะถามว่าแล้ว4ข้อเนี่ยเขาเอามาจากไหนสักครู่นี้เนี่ยท่านเชคมูฮัมหมัดบอกว่าจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ด้วยอดิลละคำถามคือแล้ว4ประการที่กล่าวมาข้างต้นอัลอิลมุวัลอามัลวัดดะวะตุอิไลวัสซับรุอัลอาซาฟีใน4ข้อเนี้ยมีหลักฐานไหมอ่ะเวลาคุยกับอุลามาซะลัฟเนี่ยนะ
เวลาไปดูหนังสือที่ปราดอดีตเขาประพันธ์ไว้นะไปดูเหอะตัวบทหลักฐานเนี่ยมากกว่าคำพูดเขาตัวบทหลักฐานเนี่ยบางคนเนี่ยไปอ่านหนังสือในยุคสลับเนี่ยบอกโอ้โหอะไรมีแต่ตัวบทพอพูดคำหนึ่งตัวบทมาพูดคำหนึ่งกุรอานมาพูดคำหนึ่งหะดีษมาพูดคำหนึ่งเพราะเขาเม่นไงคำพูดเขาเนี่ยน้อยกว่าตัวบทไปดูหนังสือเก่าๆได้เลยหนังสือของเชคมูฮัมหมัดบินวะฮาบเนี่ยแต่ละเรื่องประมวลไปด้วยตัวบททั้งนั้นเลยพูดคำหนึ่งประบทหลักฐานเรื่องอิบาดะห์ตัวบทประกอบอิบาดะห์คืออะไรมีตัวบทแยกอิบาดะห์เป็นประเภทต่างๆเรื่องชาฟาเรื่องรอยะเรื่องอะไรต้องเต็มไปหมดตัวบทประกอบปุ๊บปุ๊บนี่คือปราชญ์อดีตเขาทำอย่างนั้นเขาเอาอะดิลละห์มาประกอบเลยการละหมาดเป็นอิบาดะห์การเชือดเป็นอิบาดะห์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมีตัวบทมาประกบหมดเลยนี่คือตำราของคนอดีตเขาทำกันอย่างนั้นฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ท่านบอกว่าการรู้จักอัลลอฮ์รู้จักนบีรู้จักอิสลามต้องบิลอะดิลละด้วยตัวบทฉะนั้นเราในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยทิ้งตัวบทไม่ได้ทิ้งตัวบทไม่ได้และตัวบทที่เอามากล่าวอ้างมายกต้องเป็นตัวบทที่มีที่เรามีความเข้าใจเหมือนกับบรรดาคนในยุคซะลาฟุสซอลิห์และเขาเข้าใจกันถามว่าเชคมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเอา4ข้อนี้มาจากไหนมาจากอัลกุรอานลองไปเปิดดูซูเราะห์อัลอัสรวัลอัสรอินนัลอินซานะละฟีคุสรอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิศอบรเขาเอากฎ4ข้อนี้สิ่งจำเป็น4ประการนี้มาจากอัลกุรอานซูเราะห์นี้ใครอยากฟังซูเราะห์นี้เต็มๆท่านไปเปิด YouTube ได้ผมได้บรรยายที่มัสยิดดุริยซานกลุ่มชะบาบเขาจัดวันนั้นเขาให้ตัฟซีรอายะห์นี้ซูเราะห์นี้ท่านลองไปดูว่าความลึกซึ้งซึ่งวันนั้นก็เอาบางส่วนมาเท่าที่เวลามีถามว่าการที่ตั้งเป็นกฎ4ข้อที่จำเป็นที่มุสลิมทุกคนต้องรู้เอามาจากอัลกุรอานซูเราะห์นี้เนี่ยมันมาจากอายะห์ไหนเขาบอกวัลอัสรสาบานด้วยการเวลาอินนัลอินซานะลาฟีคุสรินแท้จริงมนุษย์อยู่ในความขาดทุนอิลลัลละซีนาอามะนูยกเว้นคนที่มีอีมานคนบอกอ้าวอันแรกในนี้บอกอีมานแล้วเชคมูฮัมหมัดบอกว่าอิลมูมันต่างกันไหมในนี้บอกคนที่จะไม่ขาดทุนนะคุณสมบัติแรกคือต้องอีมานแต่ว่าเชคมูฮัมหมัดเอาหลักฐานนี้มายกว่าประการแรกต้องมีความรู้แล้วมันแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนหนึ่งจะมีอีหม่านได้จะต้องเป็นอีหม่านที่มาจากความรู้เพราะกุรอานบอกฟะอะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงทราบเถิดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ฟะอะลัมอิลมูความรู้ต้องมาก่อนฉะนั้นการจะรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักอัลลอฮ์โดยปราศจากความรู้ถือว่าไม่ได้นี่คือความแยบคายความลึกซึ้งในอิลมูของท่านแปลว่าอีมานจะมาได้ถ้าอีมานมาโดยวิถีทางที่ไม่ได้มาจากความรู้มีปัญหาทันทีบางคนบอกอีมานมาได้ด้วยการออกอันนี้เขาไม่เชื่อว่าอีมานอีมานมาได้ด้วยการฝันไม่ใช่อีมานมาได้ด้วยความขยันแต่ไม่มีความรู้ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ไม่ใช่เพราะฟะลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจงทราบเถิดว่าแท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ก่อนที่จะยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มีคำว่าอิลมูมีความว่าความรู้มาก่อนนั่นแปลว่าเราต้องรู้จักอัลลอฮ์ตะอาลาด้วยกับสิ่งที่เป็นฐานความรู้ที่มาจากตัวบทหลักฐาน
ข้อที่หนึ่งวัลอามาลูบิอามัลมาจากข้อที่สองของอัลกุรอานอิลลัลลซีนาอามานูวะอามิลุซอลิฮาตเห็นไหมคำว่าอามิลุซอลิฮาตเอาตัวนี้มาเป็นหลักฐานว่าคุณสมบัติหรือสิ่งประการที่สองที่จำเป็นที่เราต้องรู้คืออัลอามัลเรื่องความเรื่องการปฏิบัติวะตะวาซาวบิลฮักแปลว่าจงตักเตือนกันด้วยสิ่งที่เป็นความถูกต้องเตือนกันด้วยของจริงว่างั้นเถอะกระบวนการเตือนกันบอกกันอยู่ในหมวดไหนอยู่ในหมวดดะวะอยู่ในหมวดเผยแผ่เพราะการที่เราจะบอกคนคนหนึ่งว่าของจริงคืออะไรของแท้คืออะไรนี่คือการดะวะท่านเลยบอกว่าข้อที่3นี้คืออัดดะวะตุอิไลคือการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์สุดท้ายวะตะวะซาบิซับรและจงเตือนกันให้มีความอะไรอดทนถอดอายะนี้มาเป็นหลักข้อที่4คืออัสซอบรุอะลัลอาซาฟีจะต้องมีความอดทนบนวิถีทางแห่งการดะวะแห่งการเผยแผ่เห็นไหม4ข้อเนี่ยที่ถือว่าเป็นกฎเหล็ก4ประการที่มุสลิมทุกคนจำเป็นต้องรู้คำว่าอันนะฮูยะญิบุอะลัยนาแท้จริงจำเป็นเหนือเราเนี่ยคำว่าจำเป็นเหนือเราเนี่ยคำว่าวาญิบในเชิงชะรอในเชิงหลักการมีสองสถานะวาญิบที่ถือว่าอยู่ในฮุกมฟารดูอินฟารดูอินแปลว่าเป็นความจำเป็นรายบุคคลกับเป็นกิฟาอีเป็นความจำเป็นภาคส่วนรวมแปลว่าคนหนึ่งทำคนอื่นก็รอดพ้นไปด้วยเนี่ยมันเกิดคำถามว่าแล้วใน4ข้อเนี่ยมันเป็นความจำเป็นรายบุคคลหรือเป็นความจำเป็นโดยภาพรวมแปลว่าถ้าในชุมชนมีคนหนึ่งรู้4ประการนี้แล้วคนอื่นก็รอดด้วยท่านว่ามันอยู่ในความจำเป็นประเภทไหนสามีรู้ภรรยารอดด้วยพ่อรู้ลูกรอดไม่ต้องรู้ท่านว่าอยู่ในความจำเป็นประเภทไหนจำเป็นรายบุคคลหรือจำเป็นในลักษณะที่เป็นญะมาอะห์คนหนึ่งคนใดทำคนหนึ่งคนใดรู้คนอื่นก็พ้นไปด้วยท่านว่าจำเป็นนี้เป็นความจำเป็นแบบไหนเป็นฟารดูอินเป็นความจำเป็นรายบุคคลแปลว่าถ้าพ่อรู้ไม่ได้หมายถึงคุมถึงลูกคุมถึงภรรยาทุกคนจะต้องรู้ด้วยใน4ประการนี้ด้วยอดิลละห์ด้วยหลักการด้วยตัวบทแปลว่ามันจึงจำเป็นต้องเกิดกระบวนการเรียนรู้เห็นไหมนั้นเวลาเราอ่านหนังสือปราดเนี่ยบางทีอันนะฮูยะญิบุอะลัยนาแท้จริงจำเป็นเหนือเราคำว่าจำเป็นเหนือเราในทางชะรอเนี่ยคำว่าจำเป็นมันมีสองส่วนด้วยกันอย่างละหมาดจะนาซะห์เนี่ยจำเป็นทุกคนไหมไม่เพราะถ้าจำเป็นทุกคนเหมือนละหมาดฟัดดูเนี่ยเสร็จเลยนะแล้วในกรณีของละหมาดห้าเวลาเนี่ยมันจำเป็นทุกคนหรือคนหนึ่งคนใดทำคนอื่นก็รอดเป็นจำเป็นทุกคนฉะนั้นความจำเป็นสิ่งจำเป็นที่เกิดขึ้นในหลักการของศาสนามีอยู่สองส่วนใหญ่ๆส่วนหนึ่งที่เป็นความจำเป็นรายบุคคลอันนี้คนอื่นทำแทนไม่ได้จริงป่ะไม่ได้ส่วนเรื่องนี้จำเป็น4ข้อที่ทุกคนจะต้องรู้เป็นความจำเป็นรายบุคคลครับที่นี่มีการเรียนการสอนตลอดนะลองถอดรหัสตรงนี้ไปดูว่าแล้ว4ข้อนี้เนี่ยตกลงเรามีความรู้ในแง่ที่จะเป็นเสบียงสำคัญที่จะเป็นพื้นไปสู่การเรียนรากฐาน3ประการแค่ไหนเพราะท่านบอกว่านี่คือความจำเป็นที่ต้องรู้เพราะถ้าไม่จำเป็นเนี่ยเรารู้แบบไม่ถูกต้องก็เกิดปัญหาพอรู้ไม่ถูกมันก็นำไปสู่การทำไม่ถูกพอนำไม่ถูกก็ไปเผยแผ่ไม่ถูกพอเผยแผ่ไม่ถูกปุ๊บตอนนี้ไปต่อสู้แบบอดทนบนความผิดผลบุญก็ไม่ได้มันเป็นโดมิโนเลยเห็นไหมฉะนั้นประการแรกมันต้องมาจากเมนหลักก่อนว่าอิลมูมันต้องถูกก่อนพอความรู้ถูกปุ๊บมันก็นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกพอการปฏิบัติถูกมันก็นำไปสู่การเผยแผ่ของถูกแล้วหลังจากนั้นความอดทนบนวิถีทางดังกล่าวมันถึงจะเป็นประโยช
บางคนเนี่ยพยายามทั้งชีวิตอดทนบนวิถีทางแต่ไม่เคยตรวจสอบเลยว่าวิถีทางที่ตัวเองเดินและอิลมูที่มีมันถูกหรือเปล่าอันนี้ติดกระดุมผิดเม็ดมันต้องติดตั้งแต่อะไรครับตั้งแต่บนลงล่างอันนี้ติดล่างก่อนเสื้อมันก็โย่ไปเย่มาเพราะอะไรเพราะเราไปเข้าใจว่าไอ้สุดท้ายน่ะคือบทสรุปทั้งหมดฉะนั้นนี่คือสิ่งที่หลักการได้บอกเราว่าสิ่ง4ประการนะที่เราจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญวันนี้จะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าจะแตะผ่านให้ท่านเห็นภาพใหญ่ๆก่อนว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้และนี่คือภาคบังคับรายบุคคลที่ไม่รู้ไม่ได้ครับผมบอกให้ไม่รู้ไม่ได้ความรู้ที่ถูกต้องการทำงานที่ถูกต้องการปฏิบัติที่ถูกต้องการเผยแผ่ที่ถูกต้องและความอดทนบนการเผยแผ่ในสิ่งที่ถูกต้อง4ข้อนี้ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับมุสลิมต้องศึกษาเรียนรู้ต่อมาไม่เพียงเท่านั้นท่านบอกประการที่2บอกอีกยังไม่เข้าเรื่องอีกนะนะอาดัมยังไม่เข้าเรื่องอีกนั้นใครที่อ่านตำรานี้เนี่ยเดี๋ยวเวลาไปอ่านต้นฉบับภาษาอาหรับแล้วอย่าเพิ่งมึนเขาอธิบายเป็นลำดับประการที่2เนี่ยก่อนที่จะเข้ารากฐาน3ประการปูพื้นฐานใน3ประการที่2ก่อนอิอะลัมรอฮิมักัลลอฮ์อันนะฮูยะญิบุอะลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินวาญิบข้อที่2ละจำเป็นเหนือมุสลิมีนและมุสลิมะทุกคนแปลว่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามตะอัลลุมุฮาซิฮิลมาซาอิลิสซะลาสจำเป็นจะต้องรู้จำเป็นจะต้องศึกษาตะอัลลุมอีก3ประเด็นอีกตะกี้4แล้วนะนี่อีก3ประเด็นและฮุกมคือจำเป็นวาญิบยาญิบุอาลากุลลิมุสลิมินวะมุสลิมาตินจำเป็นอีก3ข้ออีกท่านจดเอาไว้นะท่านจะรู้ว่าเวลาจะเรียนตำราเรียนหนังสือกันเนี่ยไอสิ่งที่จำเป็นเหล่านี้เนี่ยเราผ่านหรือยังและความจำเป็นนี้เป็นจำเป็นรายบุคคลครับไม่ใช่คนอื่นรู้แล้วเราก็รอดด้วยไม่ใช่เพราะเวลาไปวันนั้นเนี่ยเขาถามรายคนนะเขาไม่ได้ถามอิหม่ามแล้วคุมมะมูมทั้งหมดนะเขาไม่ได้ถามสามีแล้วคุมภรรยาคุมลูกนะเวลาถามเนี่ยถามรายบุคคลนะจำเป็นอีก3ประเด็นนอกจากรู้แล้วต้องปฏิบัตินะตะอัลลุมวัลอามัลบิฮินนะศึกษาเรียนรู้เข้าใจและปฏิบัติเอ้าใน3ประเด็นที่2นี่มีอะไรดูก่อน1ต้องรู้ว่าอันนัลลอฮะคอละกอนาวะรอซะกอนาวะลัมยุตวะลัมยัตรุกนาฮามะลาบันอัรซะละอิลัยนารอซูลาฟะมันอะตออะฮูดะคอลันญันนะวะมันอะซาฮูดะคอลันนารใน3ประเด็นที่2นี้ประเด็นแรกคือแท้จริงอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเป็นผู้สร้างเราและให้ริสกีกับเราเพราะองค์ไม่ได้ปล่อยให้เราดำเนินชีวิตอย่างไร้สาระแต่อัลลอฮ์ได้ส่งรอซูลมายังเราดังนั้นใครก็ตามที่เชื่อฟังรอซูลของอัลลอฮ์ใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลลอฮ์ดะคอลันญันนะและใครก็ตามที่ฝ่าฝืนเขาหรือฝ่าฝืนพระองค์ดะคอลันนาร์ต้องเข้านรกสามมัสอะละห์ที่2ใน3ประเด็นที่2 4ประเด็นแรกจบไปละอันนี้ทุกคนไปทบทวนดูว่ารู้แค่ไหนอีก3ข้อที่ถือว่าจำเป็นต้องรู้1ใน3คือต้องรู้และเข้าใจว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเราและเป็นผู้ประทานริสกีให้กับเราอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างเรามาให้เราคิดทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแต่อัลลอฮ์ได้ส่งศาสนทูตมายังเราเพื่อที่จะให้เราปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์แล้วได้บอก
บอกผลของการปฏิบัติตามว่าใครก็ตามที่ปฏิบัติตามรอซูลของพระองค์จะเข้าสวรรค์ใครที่ดื้อดึงฝ่าฝืนลงนรกประเด็นที่สองประเด็นแรกนี้มีกุรอานกำกับในมุซัมมิลอินนาอัรสันนาอิลัยกุมรอซูลันชาฮิดันอัลัยกุมกะมาอัรสันนาอิลาฟิรอาวนรอซูลาفعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا นี่คือตัวบทไปอ่านหนังสือของปาฏในอดีตจะรู้แล้วว่าตัวบทเต็มไปหมดข้อที่2อันนัลลอฮะลายัรฎออัยยุชรอกะมะอฮูอะฮัดฟีอิบาดะติวะลามะลักุนมุกอรรบุนวะลานบียุนมุรซัลข้อที่2แท้จริงอัลเลาะห์นั้นไม่พอพระทัยที่จะให้เอาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อพระองค์ในการอิบาดะห์ต่อพระองค์พระองค์ไม่พอใจลามะลากุนมุกอรรบไม่ว่าผู้ที่เอามาเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์มาเทียบเคียงพระองค์นั้นจะเป็นมะลาอิกะห์ผู้ใกล้ชิดวะลานบียุนมุรซันหรือจะเป็นนบีที่ถูกส่งมาก็ตามไม่ได้ทั้งสิ้นนี่ข้อที่สองนี่สองในสามดะลีลว่าอันนัลมาซาจิดะลิลลาห์ฟะลาตัดอูมาอัลลอฮิอะฮะดาหลักฐานคือแท้จริงบรรดามัสยิดทั้งหลายนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ฉันสร้างมัสยิดมาเนี่ยอย่าเอาชิริกมาอยู่ในมัสยิดนะเพราะมัสยิดเนี่ยเป็นสิทธิของอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์บอกว่าอันนัลมาซาฮิดะลิลลาห์อันนัลมาซาฮิดะลิลลาห์มัสยิดเป็นของอัลลอฮ์ฟะลาตัดอูมาอัลลอฮิอะฮะดาอย่าได้วิงวอนขอต่อสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์ตะอาลาแปลว่าในมัสยิดซึ่งเป็นสิทธิแห่งอัลลอฮ์ตะอาลานั้นเราจะต้องทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะเอาสิ่งอื่นมาเทียบเคียงพระองค์ในบ้านของพระองค์ไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายถึงอ๋อถ้านอกจากมัสยิดแล้วทำได้เปล่าแต่กำลังจะบอกว่าเมื่อมัสยิดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้บริหารจัดการมัสยิดก็ต้องเอานโยบายของอัลลอฮ์เนี่ยไปใช้แปลว่ามัสยิดของอัลลอฮ์ต้องถูกสร้างขึ้นเพื่อการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวจะสร้างมัสยิดมาแล้วทำชิริกต่ออัลเลาะห์ในบ้านของอัลเลาะห์ในมัสยิดไม่ได้เพราะนโยบายนี้สำคัญที่อัลเลาะห์บอกว่าอันนัลมาซาญิดะลิลลาห์ฟะลาตัดอูมาอัลลอฮิอะฮะดาอัลเลาะห์บอกมัสยิดมันเป็นสิทธิ์ของพระองค์นะแล้วก็อย่าวิงวอนขอต่อสิ่งอื่นร่วมกับอัลเลาะห์นั่นแปลว่าใครก็ตามที่มีมัสยิดสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วปฏิบัติบางสิ่งบางอย่างในมัสยิดนั้นโดยสิ่งนั้นเป็นชิริกต่ออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นการกระทำที่ขัดต่อคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สองข้อที่สามมันอัตออัรรอซูลวะวะฮัดัลลอฮ์ลายะยูซูละฮูมุวาลาตุมันฮาดัลลอฮ์วะรอซูละใครที่เชื่อฟังรอซูลและให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้เขาไปแสดงความรักความจงรักภักดีต่อบุคคลที่อะไรครับต่อสู้ปฏิเสธอัลลอฮ์และรอซูลมันฮาดัลลอฮ์วะรอซูละวะลาวกานะอักรอบกอรีบินไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนใกล้ชิดแค่ไหนก็ตามอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เป็น3ประการที่2ทันไหมอันแรกเลยเนี่ยข้อที่3บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อฟังอัลเลาะห์และให้เอกภาพต่อพระองค์เขาจะต้องไม่ให้ความรักสนิทชิดเชื้อกับบุคคลที่เป็นอะไรเป็นปรปักษ์เป็นศัตรูกับอัลเลาะห์และรอซูลมีรายละเอียดนะอันนี้ในแต่ละข้อเนี่ยผมเปิดเป็นประเด็นใหญ่ๆไว้กี่ข้อแล้วเนี่ย3ข้อที่2 4เป็น7แล้วนะ
เจ็ดข้อแล้วยังไม่เข้าเลยนะยังไม่เข้าอุซูลซะลาซะห์เลยแปลว่าอันนี้คืออารัมภบทมุกอดดีมะเริ่มต้นเลยบอกว่าจำเป็นต้องรู้4ประการลำดับลงมาจำเป็นต้องรู้3ประการต่อมาจะเข้าถึงรากฐาน3ประการแล้วอันนี้คือประเด็นที่เป็นหัวข้อที่ท่านจะให้ผมพูดบังอดัมเวลามีถึงกี่โมงเนี่ย3โมง3โมง50เหรอเข้าเวลาซะดีใช่ไหมโอเคอันนี้แต่เป็นก้อนๆให้เห็นก่อนนะเวลาศึกษาเนี่ยจะได้เข้าใจหรือใครที่อ่านตำราเป็นเนี่ยเวลาไปอ่านตำราของท่านจะรู้ว่าเพราะบางคนบอกเอ๊ะทำไมมันมึนเหลือเกินวนไปกับวนมาวนไปเปล่าเขาปูพื้น4ข้อแรก3ข้อที่2หลังจากนั้นเข้าประเด็นหลักเลยฟาอิซากีลาลักหากมีคนกล่าวกับท่านว่ามัลอุซูนอัสซาลาซาอัลลาตียะญิบุอะลัลอินซานมะอะริฟะตุฮาถามว่ารากฐาน3ประการที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องรู้นั้นคืออะไรอันนี้เข้าเรื่องละแล้ว3ข้อเนี่ยรู้แทนกันไม่ได้ตอบแทนกันไม่ได้ถึงแม้ว่าวันนั้นกูโบจะอยู่ใกล้กันก็ตามบางคนบอกขอฝังใกล้ๆอาจารย์ฝังใกล้ๆอิหม่ำแล้วกันเผื่อตอบไม่ได้จะได้สะกิดคนข้างๆช่วยบอกด้วยไม่ได้นะไปกูโบเสร็จเอาใกล้ๆอาจารย์เอาใกล้ๆอิหม่ำทำไมอ่ะเผื่อพลาดข้างๆจะได้ช่วยไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลที่ต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองคำถามง่ายมากและรากฐาน3ประการคือ3ข้อนี้นี่คือเข้าเรื่องละฟาอิซากีลาลักเมื่อมีคนกล่าวกับท่านว่ามัลอุซูนอัสซาลาซะรากฐาน3ประการนั้นคืออะไรอัลลาตีจะยิบุอัลลอินซานมาอาริฟะตุฮาที่มนุษย์ทุกคนจำเป็นต้องรู้ฟะกุลจงตอบเข้าไปอย่างนี้มาอาริฟะตุลอับดิรับบะข้อที่หนึ่งการที่บ่าวจะต้องรู้จักพระเจ้าของเขาวาดีนะจะต้องรู้จักศาสนาของเขาวะนบียะฮูมุฮัมมัดันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและจะต้องรู้นบีของเขาคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลเนาะในกุรอานพูดถึง2สถานะสถานะของบุคคลที่ถูกแต่งตั้งมาทำหน้าที่ในการเผยแผ่อัลอิสลามมีอยู่2สถานะสถานะที่1คือนบียุนสถานะที่2คือรอซูลุนถามท่านหน่อยนบีอาดัมเนี่ยเป็นนบีหรือรอซูลอาดัมเนี่ยเป็นนบีหรือรอซูลฮะเป็นนบีแล้วเป็นรอซูลด้วยป่ะเพราะนบีบางท่านเป็นทั้งนบีเป็นทั้งรอซูลนบีบางท่านเป็นนบีอย่างเดียวไม่ได้เป็นรอซูลนบีอาดัมสอนเฉพาะในครอบครัวอย่างเดียวเป็นครอบครัวแรก
เอาบางแสดงว่าบางยืนยันว่าเป็นเฉพาะนบีเป็นรอซูลไม่ได้อาดัมว่าไงเป็นนบีอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นรอซูลคนแรกคือใครอ่ะนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามทำไมถึงบอกว่านบีนูฮ์เป็นรอซูลท่านแรกฮะเพราะนบีนูฮ์ทำหน้าที่ตลอดระยะเวลาเท่าไหร่950ปีในอัลกุรอานบอกใช่ไหม100ยกเว้นอิลลาคอมซีนาอามาอัลฟุซานะอิลลาคอมซีนาอามา 1,000 ลบเท่าไหร่50เป็น950ฉะนั้นปรากฏการแห่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์บนโลกดุนยานี้เกิดขึ้นครั้งแรกในยุคสมัยของนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามตั้งแต่อาดัมมาถึงนูฮ์ในบันทึกของอบีอุมามะระยะเวลาประมาณ 1,000 ปีครับตั้งแต่อาดัมถึงนูฮ์ตั้งแต่นูฮ์ถึงนบีอิบรอฮีมอีก 1,000 ปีระหว่างอีซาถึงมุฮัมมัด600ปีในหะดีษซอฮีหแปลว่าในระยะเวลาตั้งแต่อาดัมเผยแผ่ศาสนาในยุคนั้นจริงๆแล้วอาดัมก็เผยแผ่ครับแต่อาดัมเผยแผ่แต่คนที่อยู่ในอะไรในครอบครัวและคนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนแล้วกราบไหว้เจเวตเป็นคนรุ่นที่สองหลังจากรุ่นแรกที่ปั้นคนดีๆ5คนที่อยู่ในอัลกุรอานคนเหล่านี้เป็นคนซอลิฮีนเป็นคนดีเป็นลูกหลานนบีอาดัมนั่นแหละแต่นี่เขาตายไปเนี่ยมันก็จะมีคนติดตามแล้วคนติดตามนี่ก็ปั้นรูปเนี่ยทีแรกเนี่ยเพื่ออะไรรู้ไหมเป็นแรงจูงใจเพื่อที่จะให้ตัวเองอยากทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์เหมือนคนบางกลุ่มเขาจะมองรูปโต๊ะครูแล้วสาวว่ามีสมงัดพอเวลาดูแล้วมองรูปแล้วสาวว่าอยากจะทำอิบาดะห์อยากจะเคร่งเหมือนโต๊ะครูคนนี้เนี่ยไอ้คนรุ่นนั้นน่ะยังไม่อิบาดะห์รุ่นลูกของคนปั้นนั่นแหละเริ่มอิบาดะห์อิบาดะห์อะไรกราบไหว้รูปปั้นทั้ง5พอเวลากราบไหว้เสร็จอัลเลาะห์ส่งนบีนูฮ์มายังกลุ่มชนเหล่านี้ด้วยเหตุแห่งการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นปรากฏการแห่งการมีชิริกต่ออัลลอฮฺตะอาลาเกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์โลกก็คือยุคสมัยนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามก่อนจากนั้นไม่มีนะและหลังจากนั้นคือเริ่มต้นไหลบ่าเข้ามาสู่ดินแดนอาหรับจากยุคดังกล่าวกินระยะเวลาประมาณ1,000ปีฮะรอยต่อตรงนั้นในบางรายงานบอกว่าก่อนถึงนบีนูฮ์เนี่ยมันก็มีนะครับเช่นอิดริสก็มีการขีลากันว่าตกลงอยู่ก่อนหรือหลังนบีนูฮ์แต่ในหะดีษมันระบุชัดเจนว่านูฮ์คือรอซูลคนแรกฉะนั้นด้วยเหตุนี้เนี่ยชัยคุลอิสลามติมียะจึงให้ความแตกต่างของการเป็นนบีและรอซูลไว้ค่อนข้างรัดกุมมากนิยามของคำว่านบีรอซูลให้กันเยอะมากครับแต่ว่าเท่าที่ประมวลดูนี่อิบนุตัยมียะห์ค่อนข้างจะกระชับและรัดกุมมากหมายถึงคนที่เป็นนบีนั้นเขาทำหน้าที่เผยแผ่เหมือนกันครับเพราะบางนิยามบอกไม่ต้องเผยแผ่และปฏิบัติอย่างเดียวต้องเผยแผ่เพราะนบีถูกส่งมาไม่เผยแผ่ได้ยังไงแต่เขาถูกส่งมาเผยแผ่มาย้ำมาเตือนสำหรับกลุ่มชนที่ศรัทธาแล้วมาปลูกเขาเรียกอะไรมากระตุ้นมาเตือนให้เป็นคนที่ยืนหยัดเคร่งครัดแต่สำหรับรอซูลนั้นจะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ปฏิเสธพอเวลาแยกอย่างนี้มันจะเห็นชัดไปดูรอซูลทุกท่านจะมีกลุ่มชนที่ปฏิเสธถึงส่งเขามาและคนที่ถูกส่งมายังกลุ่มชนผู้ปฏิเสธหรือตั้งภาคีสถานะของบุคคลที่ถูกส่งนั้นเป็นรอซูลทั้งสิ้นไปดูฉะนั้นแยกง่ายๆคือถ้านบีเนี่ยถูกส่งมาเหมือนกันมีคัมภีร์
ถึงแม้ว่าจะเป็นคัมภีร์ของนบีก่อนอย่างเช่นในบันิอิสราเอลเนี่ยนบีที่ถูกระบุไว้มีหลายและในช่วงนบีมูซากับอีซาเนี่ยก็มีแต่เขาอะไรแต่เขาใช้เตารอดครับไม่ได้รับวะฮีใหม่ไม่ได้รับคัมภีร์ใหม่แต่พอเวลามานบีอีซาเป็นอินจีลเห็นไหมมูซาก็เป็นรอซูลอีซาก็เป็นรอซูลจากอีซาถึงมูฮัมหมัดก็เป็นรอซูลก็มีคัมภีร์ใหม่คืออะไรคืออัลกุรอานฉะนั้นในบรรดาอุลุลอัซมีทั้งหลายเนี่ยเป็นอะไรเป็นบุคคลที่เป็นรอซูลทั้งสิ้นเลยอุลุลอัซมีมีใครบ้างอ่ะบรรดาชั้นนำของบรรดารอซูลน่ะมี5คนมีใครบ้าง1นัว2อิบรอฮีม3มูซา4อีซา5มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกคนเหล่านี้ว่าอูลุลอัซมเพราะถูกส่งมายังกลุ่มชนที่ดื้อดึงฝ่าฝืนจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะแต่ที่ระบุชื่อไว้มี5คนสถานะของรอซูลก็มีมากกว่านี้แต่ที่ระบุไว้ทั้งนบีและรอซูลมีเฉพาะ25ที่ระบุในคัมภีร์ของพระองค์อันนี้เป็นรายละเอียดที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจนี่อยู่ในหมวดอะกีดะห์เลยนะอยู่ในหมวดเตาฮีดเลยทีนี้เขาบอกว่ารากฐาน3ประการที่จำเป็นที่มนุษย์จะต้องรู้1บ่าวเขาจะต้องรู้ว่าพระเจ้าของใครคือใครคำถามคือเอา3ข้อก่อนข้อที่2เขาจะต้องรู้ว่าศาสนาของเขาคืออะไรเขาจะต้องรู้ว่านบีของเขาคือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นเป็นใครง่ายไหม3ข้อนี้ง่ายมากเนาะวันนี้เนี่ยบอกว่าโอ้อาจารย์ถ้า3ข้อนี้แล้วก็จำแล้ว1พระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์นบีของเราคือมูฮัมมัดศาสนาของเราคืออัลอิสลามง่ายไหมดูประโยคนี้เดี๋ยวจะให้ท่านดูประโยคนี้เป็นประโยคที่สำคัญมากในการรู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันที่ถูกไต่สวนในวันที่ถูกไต่สวนสิ่งที่เราจะต้องรู้และเข้าใจในนี้เนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่เขาถูกถามในกุโบร์เขาบอกว่าสมิอตุนนาสยากูลูนชัยอันฟะกุลตุฮูฉันได้ยินผู้คนเขาตอบกันนะฉันได้ยินผู้คนเขากล่าวกันแล้วฉันก็พูดตามหลังจากที่ถูกถามนะคนนี้บอกว่าเวลาถูกถามในกุโบร์ในหะดีษซอฮีหะบอกฮาฮาลาอัจรีสามีอตุนนัสยากูลูในชัยอันฟะกุลตุเวลาถูกถามใน3ข้อเนี่ยเขาบอกไม่รู้สิฉันได้ยินเขาพูดกันนะแล้วฉันก็พูดตามเขาเนี่ยถามว่าคำตอบประเภทอย่างเนี้ยทำให้คนตอบรอดพ้นไหมไม่รอดพ้นแปลว่าไม่ใช่เขาไม่ตอบนะเขาตอบเขาพูดตามไอ้คนที่เขาได้ยินมาแต่การพูดตามในประเด็นเหล่านี้ไม่เป็นประโยชน์กับคำตอบของเขาตรงนี้เองความลุ่มลึกของหะดีษบทนี้ปราชญ์จึงเอามาเป็นหลักฐานที่บอกว่าอัลลอันตักลีดลายัสลุฮฟีจาวาบิฮาซิฮิลมาซาอิลอัสซาลาซะการตอบแบบตามคนอื่นพูดไม่เป็นประโยชน์ในการตอบ3ประโยคนี้ในกุบร์เพราะมันมีประโยคมันมีคำพูดนี้มาแล้วว่าอ๋อฉันเคยได้ยินเขาพูดกันแล้วฉันก็พูดตามเพียงแค่เคยได้ยินเขาแต่คุณน่ะพูดตามเขาโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่พูดเนี่ยเขาเอาหลักเกณฑ์หลักการมาจากไหนคำตอบแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์
อบคำถามนี้ถ้าไม่ใช่ด้วยความรู้ที่แท้จริงเพียงตามคนอื่นเขาพูดการพูดตามอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์ฉะนั้นถ้าในตัวบทพูดขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องมานั่งถามแล้วว่าตะละกินทำได้ไหมเพราะอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสอนให้เขาพูดตามจริงไหมแล้วในหะดีษบอกว่าไอ้คนที่เคยตอบไปแล้วว่าฉันได้ยินคนเขาพูดกันแล้วฉันก็พูดตามเนี่ยในประโยคนี้ยังไม่เป็นประโยชน์เลยเนี่ยฉะนั้นจะไปสอนไอ้ตอนที่เขาอยู่ในหลุมแล้วเนี่ยไม่ต้องแล้วเพราะเพียงเขาพูดตามถึงแม้ว่าสมมติว่าเขาจะพูดตามทำให้เขารอดไหมไม่รอดเพราะอันนี้บอกชัดเจนว่ามันอะไรมันไม่รอดฉะนั้นตรงนี้จึงสำคัญเขาถึงบอกว่าการตักลีดอย่างเดียวการตามแบบไม่มีความรู้ในมัสอาละในประเด็นทั้งสามข้อนี้ไม่เป็นประโยชน์ต่อคำตอบที่จะไปตอบในกุบรจำเป็นต้องเรียนไงจำเป็นต้องเรียนไงแล้วแค่ว่าเราได้ยินเขาพูดแล้วเราก็พูดตามโดยที่เราไม่ได้เข้าใจในความหมายหรือที่มาของตัวบทเลยไม่ได้ปราชญ์เขาอธิบายยังไงรู้ไหมเขาอธิบายว่าแม้เพียงความรู้เพียงหนึ่งเคยรู้ตัวบทว่าการรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามาจากตัวบทไหนการรู้ว่านบีมูฮัมมัดเป็นศาสนทูตมาจากตัวบทไหนการที่รู้ว่าอิสลามคือศาสนาของเรามาจากตัวบทไหนในความรู้ความเข้าใจถึงแม้ว่าจะไม่ได้จดจำทั้งหมดเขาถือว่าเราได้รู้ด้วยผ่านตัวบทแล้วก็ยังดีหน่อยเนาะเพราะถ้าเกิดว่าต้องจำกันหมดเนี่ยฮะอาดัมนึกมันจะรอดกันกี่คนเนี่ยแต่ต้องรู้ฮะแต่ต้องศึกษาแล้วเนี่ยที่ตั้งไว้ว่ารากฐาน3ประการท่านทราบไหมหนังสือเล่มนี้ทุกวันนี้ยังมีการอธิบายความและสอนกันในแผ่นดินฮารอมในมัสยิดอัลฮารอมในมหาลัยใหญ่ๆทั่วโลกถือว่าเป็นบรรทัดฐานสำคัญของมุสลิมทุกคนบางคนบอกโอ้อาจารย์เรื่องนี้เรียนกันมาต้องนานแล้วในมหาลัยอ่ะนี่คือหนึ่งในหลักสูตรนี่คือหนึ่งในสิ่งที่จำเป็นจะต้องรู้นักเรียนทุกคนต้องผ่านในมัสยิดอภิบรรยายกันสอนกันมารุ่นต่อรุ่นจนปัจจุบันก็ยังหยิบหนังสือเล่มนี้มาอธิบายต่อทีนี้ผมเนี่ยเห็นว่าที่นี่เนี่ยเรียนต่อเนื่องท่านจะให้ใครก็ตามถ้าจะสอนหนังสือเป็นเล่มสักหนึ่งเล่มนี่คือหนึ่งในหนังสือที่ท่านจำเป็นต้องเรียนครับถ้ารวมสรุปหนังสือเล่มนี้สิ่งที่ท่านจำเป็นต้องรู้และเป็นวาญิบรายบุคคลนะ1 4ประเด็นแรก4แล้วนะ2คือ3ประเด็นที่2เป็น7แล้วนะและอีก3ข้อนี้เป็นเท่าไหร่นี่คือ10ประการที่ต้องรู้บิลอะดิลละต้องรู้ด้วยกับสิ่งที่เป็นตัวบทหลักฐานค่อยไปถอดทีละข้อว่า4ข้อแรกเรียนกันให้ทะลุปูโป่งเลย3ข้อที่2เรียนกันแบบเจาะลึกเลยแล้วก็3ที่3ก็ลงลึกแล้ว3ที่3นี่แหละจะเป็นตัวที่จะทำให้เราตอบได้เคยถามไหมว่าแล้วทำไมอ่ะเชคมูฮัมหมัดไม่เอา3ข้อนี้มาไว้ตอนแรกเลยมาปูไว้ทำไมต้อง7ข้อรู้ไหมว่าทำไมเพราะใน7ข้อนั้นเป็นพื้นฐานที่จะนำมาสู่ความเข้าใจใน3ข้อนี้และเป็นองค์ประกอบหลักที่จะทำให้เราไปตอบคำถามได้ในกุบรเพราะมันผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวบทหลักฐานมาเพื่อให้เราเข้าใจว่า3ข้อสุดท้ายนี้เป็น3ข้อที่สำคัญแค่ไหน10ข้อนะอาดัมนะ10ข้อนี่ไม่ธรรมดานะผมบอกให้ท่านหนังสือเล่มนี้หนังสือเล็กมากครับหนังสือไม่โตเลยแต่เป็นหนังสือที่ประมวลไว้ซึ่งสิ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องรู้และเข้าใจ
ในสิ่งที่ถือว่าเมื่อเรารู้แล้วเราจำเป็นต้องปฏิบัติเนี่ยผมอยากจะได้ขยายความกับท่านนิดหนึ่งในการปฏิบัติเนี่ยนะสมมุติว่าท่านรู้สิ่งหนึ่งแล้วความรู้นั้นจะต้องนำมาสู่การปฏิบัติท่านจะต้องรู้ว่าสถานะของการปฏิบัติในเชิงหุกกลมเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่แตกต่างกันอย่างแรกฟังให้ดีนะสมมุติว่าท่านรู้แล้วการรู้ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติสถานะของการปฏิบัติจากความรู้นั้นอยู่ที่ในความรู้ดังกล่าวเนี่ยสถานะทางหุกกลมมันเป็นอย่างไรยกตัวอย่างเช่นเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและห้ามตั้งภาคีการที่เรารู้อย่างนี้สิ่งที่จำเป็นต้องนำไปสู่การปฏิบัติคือการที่เราต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียวและการที่เราไม่ปฏิบัติมันจะเป็นสาเหตุที่นำมาสู่การกูฟรคือการปฏิเสธเลยฉะนั้นการปฏิบัติบางอย่างถ้าไม่ปฏิบัติสถานะเราถือเป็นกูฟรเลยมาจากความรู้ฉะนั้นการปฏิบัตินั้นที่ว่าจำเป็นต้องปฏิบัติเนี่ยมันมีสถานะทางหุกกลมของมันเมื่อเรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าและห้ามตั้งภาคีต่อพระองค์แล้วเราไม่ปฏิบัติตามแปลว่าการละทิ้งการปฏิบัตินี้ถือเป็นอะไรถือเป็นกุฟรข้อที่หนึ่งกุฟรแปลว่าอะไรฮะแปลว่าปฏิเสธประการต่อมาการที่เรารู้หุกกลมของศาสนาแต่เราไม่ปฏิบัติการละทิ้งการปฏิบัติในระดับที่สองไม่ถึงกุฟรแต่เป็นมะซียะห์เป็นการละเมิดฝ่าฝืนต่อคำสั่งของอัลลอฮ์เช่นเรารู้ว่าเหล้าฮารอมเรารู้ว่าเหล้าฮารอมแต่เราละทิ้งการปฏิบัติคือเราไม่สนใจว่ามันฮารอมแล้วเราก็ไปกระทำคือไปดื่มเหล้าทั้งที่เรารู้ว่าเหล้านั้นฮารอมแต่เราก็ยังทำอยู่การปฏิบัตินี้เนี่ยการที่เราละทิ้งในสิ่งที่ศาสนากำหนดว่าเหล้าฮารอมต้องออกห่างนะแล้วเราไม่ยอมปฏิบัติเรากลับไปดื่มเหล้าสถานะของความผิดนี้ระดับไหนฮะกูฟรไหมถึงขั้นกูฟรไหมระดับไหนฮะระดับเป็นกะบาอิรเป็นบาปใหญ่เป็นมะซียะห์ระดับ2แล้วนะระดับ2แล้วต่อมาการละทิ้งการปฏิบัติสถานะเป็นมักรุห์เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำแปลว่าสิ่งนั้นควรทำแต่เราละทิ้งแต่ไม่ถึงขั้นบาปเช่นเรารู้ว่าสิ่งที่เป็นสุนัตในทางฟิกกอเนี่ยแปลว่าทำได้บุญไม่ทำไม่เป็นไรนะแล้วเราก็ละเลยเราก็ไม่ทำแต่ถึงว่าถึงขั้นบาปไหมไม่หรอกแต่ถือว่าสมควรจะทิ้งไหมไม่สมควรหรอกแต่การทิ้งจึงอยู่ในหมวดที่เป็นมักรูเช่นสุนัตต่างๆที่นบีทำไว้แล้วเราก็ละเลยการละทิ้งอย่างนี้หุกกลมไม่ถึงเป็นบาปใหญ่นะหุกกลมไม่ถือเป็นมะซียะห์นะถือว่าเป็นอะไรถือว่าเป็นมักรูห์ความรู้บางอย่างที่การละทิ้งอยู่ในหมวดมุบาห์แปลว่าไม่เกี่ยวข้องกับสถานะหุกกลมแปลว่าทิ้งก็ได้ทำก็ได้กรณีอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ถึงกับอะไรเช่นในสิ่งที่เป็นอาดะห์ของรอซูลเนี่ยเช่นเรารู้ว่านบีชอบใส่เสื้อผ้าแบบไหนนบีชอบกินอะไร
อย่างเนี้ยการไม่ทำตามถือว่ามีความผิดไหมฮะนบีชอบกินอาหารแบบไหนอย่างเงี้ยการที่เราไม่กินตามนบีเนี่ยถือเป็นความผิดไหมไม่นบีชอบใส่เสื้อผ้าแบบนี้การที่เราไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเหมือนนบีเนี่ยถือเป็นความผิดไหมไม่อันนี้อยู่ในบวชมุบาห์แปลว่าทำก็เป็นสิ่งที่ดีไม่ทำก็ไม่ถือเป็นความผิดนั้นสถานะของการทิ้งแบ่งระดับ1กูฟดเลย2ไม่ทำถือเป็นมะซียะ3ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สมควรมักรู้4ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตแปลว่าไม่อยู่ในหมวดบุญหรือบาปสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องเข้าใจในเชิงรายละเอียดทางฮุกมของมันทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ย3ข้อนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะต้องรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าการรู้จักอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั้นจะต้องรู้อย่างไรบ้างไหนใครบอกผมสิเราเรียนเตาฮีดกันมาเยอะแล้วรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยมาอาริฟตุลอับรับบะฮูเนี่ยการที่เรารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าของเราเนี่ยตกลงเราต้องรู้จักอัลลอฮ์แบบไหนมีใครลองตอบผมสิว่าการที่เราจะบอกว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วรู้แล้วว่าอะไรครับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเนี่ยการรู้นี่จะสมบูรณ์ได้เนี่ยก็ต่อเมื่อเรารู้อัลลอฮ์ในฐานะไหนบ้างหนึ่งในฐานะที่เป็นผู้สร้างเราเรียกการรู้จักอย่างนี้ว่าอยู่ในหมวดรูบูบียะห์ต้องรู้จักอัลลอฮ์ในฐานะของการเป็นพระผู้เป็นเจ้าแปลว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างผู้ประทานริสกีให้ปัจจัยยังชีพเป็นผู้ให้เป็นผู้ให้ตายอันนี้ในฐานะพระเจ้ารูบูบียะห์2รู้จักอัลลอฮ์ในฐานะที่เราจะต้องให้เอกสิทธิ์ต่อพระองค์เพียงผู้เดียวในการอิบาดะห์ต่อพระองค์ต้องไม่อิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลลอฮ์เราเรียกประเภทที่สองนี้ว่าอูลูฮียะห์อูลูฮียะห์คนที่เป็นมุชริกีนมักกะห์มุชริกีนมักกะแปลว่าผู้ที่ตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์ในมักกะตอนที่นบีประกาศศาสนาเขามีความผิดข้อไหนที่ต้องส่งนบีมายังเขารูบูบียะหรืออูลูฮียะฮะอูลูฮียะเพราะคนเหล่านี้รู้ไหมว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ารู้แต่ทำไมความรู้ของเขาไม่สามารถที่จะให้เขาถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมทั้งที่เขาก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้านั่นแปลว่าถ้ารู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ยังปฏิบัติมีสิ่งอื่นมาเทียบเคียงอัลลอฮ์ในการทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ความรู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไม่เพียงพอที่จะถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมกุรอานจึงเรียกเขาว่าอะไรมุชริกคนที่ตั้งภาคีเห็นไหมแปลว่าคนที่ตั้งภาคีไม่ได้หมายถึงคนคนนั้นไม่รู้จักอัลลอฮ์นะรู้แต่การรู้จักอัลลอฮ์ของเขาเพียงเท่านั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้เขาถูกเรียกว่าเป็นมุสลิมทุกวันเนี่ยสมมติเราเนี่ยแหละคนในสังคมเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าถามว่าละหมาดไหมละหมาดทำไมอ่ะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แต่พอเวลาเกิดปัญหามาก็
ไปมันมีต้นไม้อยู่ต้นนึงใครไปขอก็ได้ผลตามขอไปถึงก็ไปขอตามเขาไปขอกับจอมปลวกมั่งไปขอกับต้นไม้มั่งไปขอกับไอ้วัตถุอะไรบ้างที่เขาเชื่อว่ามันศักดิ์สิทธิ์คนอย่างนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมหรือเรียกเขาว่าเป็นมุชริกฮะเรียกเขาว่าเป็นมุชริกเราเรียกเขาว่าเป็นมุสลิมไม่ได้เพราะพฤติกรรมที่เราเห็นคือเขาไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์องค์เดียวเขาขอกับใครด้วยเขาขอต่อสิ่งอื่นควบคู่อัลลอฮ์ไปด้วยเขาไม่ได้ทิ้งการขอจากอัลลอฮ์นะเขาก็ยังขอจากอัลลอฮ์อยู่นั่นแหละแต่เวลาเขาขอเนี่ยเขาขอกับสิ่งอื่นร่วมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่เราจะรู้จักว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามะอริฟะตุลอับดิร็อบบะการที่บ่าวคนหนึ่งจะรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าจะต้องประกอบไปด้วยการรู้3ข้อ1รู้จักอัลลอฮ์ในฐานะพระผู้เป็นเจ้า2รู้จักอัลลอฮ์ในฐานะที่เราต้องปฏิบัติอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์องค์เดียว3รู้จักอัลลอฮ์ในฐานะที่พระองค์มีพระนามและคุณลักษณะอันสมบูรณ์3ข้อนี้แต่ละข้อมีรายละเอียดที่ต้องศึกษาทีละประเด็นไปในกุรอานบางครั้งมีรูบูบียะห์อย่างเดียวไม่ได้หมายถึงอูลูฮียะห์ไม่เข้าเพราะอะไรอีกเรื่องหนึ่งการที่กล่าวในเรื่องรูบูบียะห์อูลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตเป็นการประมวลเตาฮีดทั้ง3ข้อมาจากตัวบทอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แยกออกเป็น3ประการรากฐานที่1วันนั้นน่ะจะไปตอบอัลลอฮ์ได้ว่าใครเป็นพระเจ้าตอบว่าอัลลอฮุร็อบบีน่ะจะตอบได้เนี่ยต้องตอบ3ข้อนี้ในดุนยาได้ก่อนนะ1อัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายังไงแล้วการจะตอบได้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ายังไงต้องรู้1ต้องรู้เตาฮีดทั้ง3ข้อเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดอูลูฮียะห์เตาฮีดอัสมาวะซิฟาตฉะนั้นที่เราเหมือนกับไอ้คำตอบนี้ไม่เห็นจะยากเลยวันนี้ก็รู้ว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าวันนั้นมันไม่ได้ตอบด้วยความจำเพราะการตอบด้วยความจำหรือการตอบด้วยการตอบตามคนอื่นมาในหะดีษบอกแล้วว่ามันไม่เป็นประโยชน์มันมีคนแบบนี้ตอบเหมือนกันว่าฉันพูดตามคนอื่นพูดแต่มันไม่เป็นประโยชน์ไงฉะนั้นการที่มันจะเป็นประโยชน์ได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นคำตอบที่เกิดขึ้นจากอีมานและอามันใน4ข้อแรกที่ผมบอกในองค์ประกอบ4ข้อแรกต้องรู้นะต้องปฏิบัตินะต้องเผยแผ่นะต้องอดทนนะและอีก3ข้อกลางที่ได้เรียนได้บอกกับเราไปต้องเชื่อต้องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าเราในฐานะไหนอันที่2จะต้องไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะอัลลอฮ์ไม่ทรงพอพระทัยประการที่3เป็นไปเป็นมิตรกับคนที่เป็นศัตรูต่อต้านอิสลามไม่ได้อันนี้เป็นประเด็นกว้างๆจึงจนกระทั่งมาถึงประเด็นนี้ประเด็นที่บอกว่าต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าทั้งการที่จะตอบในข้อนี้ได้ท่านต้องไปรู้ในเตาฮีดรูบูบียะห์เตาฮีดในอูลูฮียะห์เตาฮีดในอัสมาวะซิฟาตถามว่าเอามาจากไหน3ข้อนี้เอามาจากกุรอานครับเอามาจากไหนเอามาจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาเมื่อเราตอบประโยคนี้แล้วสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ต่อก็คือคำถามข้อที่2ถามว่าศาสนาของท่านคืออะไรเวลาถามเรื่องศาสนาเนี่ยบางทีเราก็ตอบได้นะว่าใครว่าศาสนาของเราคืออัลอิสลามแต่ถามว่าเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราปฏิบัติเนี่ย
สิ่งที่ปรากฏในวิถีชีวิตของเรามันมีอะไรที่บ่งบอกถึงการเป็นอิสลามบ้างเราจะรู้ว่าศาสนาอิสลามคืออะไรสิ่งที่เราจะต้องรู้สิ่งที่เราจะต้องเข้าใจก็คือว่าศาสนาอิสลามเนี่ยมันมีรากฐานของศาสนามาจากอะไรบางคนเนี่ยพอเวลาพูดถึงอิสลามเราก็จะอะไรเราก็จะมองว่าอิสลามของเราคืออิสลามที่ตามบรรพบุรุษมาดีนของเราคือดีนที่บรรพบุรุษได้ถ่ายทอดมายังเราโดยที่เราไม่สนใจด้วยซ้ำไปว่าในสิ่งที่เรากำลังยึดถือนั้นมันเป็นดีนที่มาจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือไม่ตรงนี้เราจะไปตอบไม่ได้นะถ้าเราไม่รู้เราไม่สามารถที่จะคัดกรองหรือแยกได้ว่าไอ้สิ่งที่เป็นศาสนาที่เราจะนำไปตอบในวันที่เราจะต้องถูกไต่สวนเนี่ยดีนที่เรากำลังยึดถือเนี่ยมันเป็นดีนที่มาจากไหนมันเป็นศาสนาที่มาจากใครเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะหลายเรื่องที่เป็นบอกว่าเป็นศาสนาสืบไปสืบไปสืบไปแล้วมันไปหายกลางทางมันไปไม่ถึงมันไปไม่ถึงนบีมันไปไม่ถึงซอฮาบะมันไปแล้วมันไปหายเวลาสืบไปแล้วมันหายเนี่ยแปลว่าอะไรนั่นทราบไหมแปลว่ามันไม่มีที่มาจากศาสนามันไม่มีที่มาจากศาสนาแต่มันกลับมีที่มาจากแนวทางอื่นเพราะถ้าศาสนาเนี่ยมันต้องสืบไปแล้วมันต้องถึงไหมในเมื่อศาสนาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลแปลว่าเวลาสืบกลับไปเนี่ยมันต้องถึงดิมันต้องถึงถ้าสืบกลับไปแล้วไม่ถึงเนี่ยให้รู้ไว้เถอะว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นศาสนานะตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนตั้งแต่เล็กจนกระทั่งเติบใหญ่แล้วก็ตายลองถามตัวเองบ้างไหมว่าศาสนาที่เรายึดถือเนี่ยเวลาสืบไปแล้วมันมีกี่เรื่องที่มันไปถึงต้นตอแห่งศาสนาไปถึงกิตาบุลลอฮ์ไปถึงซุนนะไปถึงบรรดาเหล่าซอฮาบะห์ริดวานุลลอฮ์อะลัยฮิมอัจมาอีนที่เป็นผู้ถ่ายทอดศาสนามาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต่อมาเมื่อเราถามเรื่องศาสนาเสร็จอันสุดท้ายถามอะไรครับถามเรื่องนบีถามเรื่องนบีเวลาถามเรื่องนบีเนี่ยหลายคนนะเวลาถามเรื่องนบีเนี่ยบางทีเรื่องบางเรื่องเนี่ยเรารู้หมดนะประวัติของดาราคนนั้นประวัติของดาราคนนี้มันสืบไปถึงต้นตอเป็นยังไงแต่พอเวลาถามว่านบีเนี่ยต้นตระกูลมาจากไหนเนี่ยเราไม่รู้จักเวลาเราไม่รู้จักปุ๊บแล้วเราก็บอกว่าอ๋อนบีมูฮัมมัดนั่นแหละคือคนที่เราเชื่อเราปฏิบัติตามฉะนั้นเขาถึงบอกว่าการที่เราจะรู้จักว่าท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นใครเนี่ยอย่างแรกเลยผมฝากนะท่านลองปรึกษาไปศึกษาดูสิว่าต้นตระกูลของนบีมูฮัมมัดเนี่ยมีเชื้อสายสืบมาอย่างไรที่บอกว่ามูฮัมมัดบุตรอับดุลลอฮ์บุตรอับดุลมุตะลิบบุตรฮาชิมฮาชิมมาจากกุเรชกุเรชเป็นหนึ่งในชนเผ่าอาหรับและอาหรับเป็นหนึ่งในลูกหลานของอิสมาอีนเป็นลูกใครเป็นลูกอิบรอฮีมที่เกิดจากแม่ชื่ออะไรพระนางฮายัดเห็นไหมเอาคร่าวๆแค่นี้แหละเราจะรู้
อ๋อมูฮัมหมัดเป็นบุตรของใครอับดุลลอฮ์เป็นบุตรของอับดุลมุตาลิบอับดุลมุตาลิบเป็นบุตรของฮาชิมแล้วก็ไล่ไปสืบตระกูลของฮาชิมมาจากกุเรชเป็นเผ่าหนึ่งจากอาหรับพอเราไปดูแล้วลูกหลานของนบีอิสมาอีลเป็นชนเผ่าอาหรับแล้วก็สืบไปถึงใครถึงอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามที่ถือว่าเป็นอบุลอัมบียะงั้นเวลาเราสืบที่มาของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยจากนบีมูฮัมหมัดไล่ไปจะไปสุดที่ใครไปสุดที่ใครสุดที่อิบรอฮีมแล้วจากอิบรอฮีมเนี่ยไปสุดที่ใครไปสุดที่ใครไปสุดที่ใครฮะหนึ่งอาดัมฮะนบีนัวเอาละไปสุดที่ใครมีสองแล้วตอนนี้มีสองคำตอบแล้วคำตอบแรกบอกไปสุดที่อาดัมอันที่สองไปสุดที่นบีนัวเอาถามคนที่ตอบที่นบีอาดัมก่อนทำไมถึงไปสุดที่นบีอาดัมเพราะทุกคนเนี่ยเป็นลูกหลานนบีอาดัมต้องไปสุดที่นบีอาดัมทำไมถึงนบีเนาะฮะตอบไปก่อน แต่ถูกนะ เดี๋ยวจะบอกว่ามันแตกต่างนิดเดียวจริงๆทั้งหมดมาจากนบีอาดัมมาถูกแต่ท่านจำเหตุการณ์หนึ่งได้ไหมฮะเหตุการณ์น้ำท่วมโลกส่วนจะถามผมว่าอาจารย์แล้วมันท่วมทั้งโลกเลยหรือเปล่าท่วมทั้งโลกหรือท่วมเพียงบางส่วนของโลกฮะท่วมทั้งโลกในกุรอานบอกไว้2ประโยคประโยคแรกบอกว่าอัลลอฮ์ได้ทำให้เขาและลูกหลานของเขารอดพ้นและวะมัมมะอะกะฟิลฟุลกิลมัชฮูลที่อยู่ในเรือลำนั้นแปลว่าในเหตุการณ์ตูฟานในเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งประวัติศาสตร์ของโลกนั้นสิ่งหนึ่งที่กุรอานบอกกับเราคือคนที่รอดพ้นและสัตว์ที่รอดพ้นเฉพาะที่อยู่บนเรือเท่านั้นเฉพาะที่อยู่บนเรือเท่านั้นส่วนกุรอานบอกประโยคต่อมาว่าและบุคคลที่ไม่ได้อยู่บนเรือคนเหล่านั้นหายนะสิ้นแปลว่าในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกติดปากว่าเหตุการณ์ล้างโลกแปลว่าสิ่งมีชีวิตในโลกนี้นับตั้งแต่ยุคสมัยนบีอาดัมมาจนกระทั่งถึงสมัยนบีนัวที่รอดพ้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตามเฉพาะที่อยู่บนเรือเท่านั้นส่วนว่าน้ำมันจะกินพื้นที่กว้างไปแค่ไหนวัลลอฮุอาลัมแต่สิ่งหนึ่งที่รู้คือไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่จะรอดพ้นนอกจากสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนเรือเท่านั้นและที่อยู่บนเรือน่ะที่เป็นมนุษย์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของลูกหลานของนบีนูห์ที่เหลืออยู่ที่ดื้อดึงฝ่าฝืนที่ยังกราบไหว้เจเวตที่ไม่ยอมขึ้นเรือและเยาะเย้ยถากถางรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ให้จมน้ำทั้งหมดรวมถึงหนึ่งในลูกของนบีนูห์ที่บอกว่าฉันจะยึดภูเขาเป็นที่พึ่งพอพูดจบน้ำก็พัดมาแยกคนทั้งสองออกแล้วเขาก็ได้รับความหายนะนบีนัวขอต่ออัลเลาะห์ตะอาลาว่านั่นคือลูกของฉันอัลเลาะห์บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกของท่านเพราะเขาเป็นผู้ปฏิเสธปราดจึงมองว่ามนุษย์ที่เหลืออยู่ในปัจจุบันถ้าสืบไปแล้วจะไปจบที่ลูกหลานของนบีนัวทั้ง3เผ่าเท่านั้น
3คนเท่านั้นเพราะมันถูกตัดตอนน้ำท่วมที่สืบจากนบีอาดัมมาถึงนบีนูห์ที่เป็น 1,000 ปีเนี่ยในระยะเวลาดังกล่าวเนี่ยมันถูกลบมันถูกล้างไปด้วยเหตุการณ์น้ำท่วมไงเพราะในกุรอานพูดชัดเจนว่าสิ่งที่มีชีวิตอยู่เฉพาะบนเรือเท่านั้นข้างล่างไม่เหลือแล้วแล้วอยู่บนเรือก็คือลูกหลานนบีนูห์ฉะนั้นที่เป็นเผ่าพันธุ์ตกทอดมาถึงเราเวลาสืบกลับไปแล้วมันไปจบที่ไหนนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเจ้าของมีรางวัลให้ด้วยนะแต่ที่บอกว่านบีอาดัมเนี่ยก็ไม่ได้ผิดสักทีเดียวถ้าพูดถึงที่มาของมนุษยชาติพูดได้เพราะนัวก็มาจากใครอ่ะก็มาจากอาดัมแต่ถ้าพูดถึงเชื้อสายที่จะไปสุดที่ใครเนี่ยไปสุดที่ใครสิลูกหลานนบีนูห์อะลัยฮิสสลามแต่ถ้าเป็นความเป็นมนุษย์เนี่ยก็ไม่แปลกเราก็พูดได้อยู่แล้วเพราะอาดัมคือมนุษย์คนแรกของโลกแต่อย่าลืมว่าช่วงเวลามันถูกตัดตอนในช่วงที่อะไรเหตุการณ์น้ำท่วมโลกไม่มีสิ่งใดหลงเหลืออยู่เลยนะยกเว้นที่อยู่บนเรือเท่านั้นเรียกว่าซาฟีนะตุนูห์แปลว่าเรือของนบีนูห์ที่จะนำพาผู้คนที่อีหม่านต่ออัลเลาะห์ยังคงมีชีวิตอยู่และยังอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่นะท่านในแง่ประวัติศาสตร์เราทราบดีเรารู้ดีแล้วว่าเพราะตะกี้ผมบอกแล้วจากนัวมาถึงอิบรอฮีมก็ไม่ใช่มีอิบรอฮีมนะมีฮูดมีซอละด้วยนะจากนัวมาก็มีฮูดมีซอละแล้วหลังจากนั้นมาถึงใครมาถึงอิบรอฮีมและจากอิบรอฮีมก็เป็นอิสฮากเป็นยากูเป็นอิสมาอีลไล่มามูซาอีซามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเป็นช่วงตอนของช่วงเวลาอาดัมถึงนัวนัวถึงอิบรอฮีมอิบรอฮีมจนมาถึงมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาแบ่งภาพของช่วงตอนเนี่ยในช่วงอัมบียะทั้งหลายเราจะเห็นภาพชัดขึ้นเห็นไหมถ้าเห็นช่วงตอนระหว่างนบีอิบรอฮีมนบีอาดัมมาถึงนัวช่วงหนึ่งจากนัวมาถึงอิบรอฮีมช่วงหนึ่งจากอิบรอฮีมมาถึงมุฮัมมัดก็อีกช่วงหนึ่งเราเข้าใจ3ช่วงเนี้ยแล้วนบีที่เกิดในช่วงต่างๆนั้นจะมีใครบ้างก็ไปศึกษารายละเอียดเอาแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นบันีอิสราเอลเนาะเพราะก่อนจากนบีก่อนจากอิบรอฮีมก็มีฮูดมีซอละที่ถัดจากใครต่างจากนบีนัวหลังจากนั้นก็เป็นอิบรอฮีมฉะนั้นอิบรอฮีมจึงถูกเรียกว่าเป็นอับุลอัมบียะไงถูกเรียกว่าเป็นบิดาแห่งบรรดานบีทั้งหลายอับุลบาชัรอัวลพ่อแห่งมนุษยชาติคนแรกคือนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอับุลบาชัรซานีพ่อแห่งมนุษยชาติคนที่สองคือนูห์อะลัยฮิสสลามส่วนนบีอิบรอฮีมถือว่าเป็นอับุลอัมบียะที่แปลว่าบรรดาแปลว่านบีแห่งบรรดาพ่อแห่งบรรดานบีทั้งหลายเห็นภาพรวมแล้วไหมเวลาเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วเราจะลำดับถูกว่าอ๋อมันแบ่งเป็นช่วงอย่างนี้นะก็วันนี้เอาเป็นหลักใหญ่ๆแล้วกันนะท่านจะได้ไม่งงผมอยากจะบอกกับท่านว่า10ประการนี้4ข้อแรก3ข้อที่2แล้ว3สุดท้ายแล้วมีรายละเอียดบางอย่างบางส่วนที่เป็นปลีกย่อยที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ถ้าอยากจะศึกษาต่อเนื่องแล้วก็เชิงลึกแต่ละข้อเพราะแต่ละข้อมันจะแตกเป็นถ้าเป็น1ก็ 1.1 1.2 1.3 ถ้าเป็น2ก็อีกหลายจุดอย่างในหมวดอิบาดะห์เนี่ยโอ้โหเขาแบ่งมาเป็นเต็มเลยอันนี้ก็ผมเห็นว่าที่นี่ศึกษาต่อเนื่องกันไปผมก็เลยอยากจะแนะนำว่าอาจารย์คนไหนที่มาสอนต่อเนื่องแล้วก็ได้เคยผ่านตำราเล่มนี้มาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเคยเอามาสอนกันไหมให้อิหม่ามก็ได้สอน ให้อิหม่ามก็ได้สอนนะเพราะนี่เป็นอะกีดะห์ที่สำคัญนะนี่เป็นอะกีดะห์ที่สำคัญนี่เป็นพื้นฐานที่เรียกว่ารากฐานสามประการที่มุสลิมทุกคนจะต้องตระหนักจะต้องมีความเข้าใจนะผมคงใช้เวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะต้องเตรียมตัวละหมาดกันใครมีคำถามอะไรไหมครับมีคำถามอะไรไหมวันนี้เอาแบบภาพรวมนะเราจะได้เห็นเมื่อสักครู่นี้มีคำถามเข้ามาก่อนที่ผมจะ
จะขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากก็อยากจะตอบอย่างนี้คือมีคำถามอย่างนี้ครับว่าในกรณีของการที่เราอาซานเสร็จเราจะเห็นว่าบางมัสยิดเนี่ยเวลาอาซานเสร็จแล้วก็อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาซัยยิดินามุฮัมมัดกล่าวต่อจากอาซานไปเลยแล้วหลังจากนั้นก็อัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอะวะติตตามะอะไรก็ว่าไปถามว่าอนุญาตไหมคำตอบคือถ้าหากศอลาวาตนบีให้ไปติดกับถ้อยคำของอาซานเลยหลังจากที่อาซานเสร็จแล้วก็ศอลาวาตนบีเลยเป็นประโยคที่กล่าวดังๆเหมือนอาซานเนี่ยอันนี้ไม่มีซุนนะห์ปาฏิบางคนบอกถึงขั้นเป็นบิดอะห์เลยเพราะมันจะถูกรวมไปในประโยคของอาซานเข้าใจนะมันจะถูกเข้าใจว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของอาซานถ้าจะกล่าวเมื่ออาซานเสร็จถามว่าดูอาบทนี้เนี่ยอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอะวะติตตามะวัสศอลาติลกออิมะอาติมุฮัมมัดันิลวะซีลาตะวัลฟอดีลาจนจบเนี่ยมันเป็นดุอาหลังอาซานใช่ไหมเมื่อเป็นดุอาหลังอาซานเนี่ยมันเป็นซุนนะที่ให้ผู้ที่ได้ยินเสียงอาซานเนี่ยได้กล่าวดุอาบทนี้แบบต่างคนต่างกล่าวทีนี้มีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอิซาซะมิอตุมุลมุอัซซินเมื่อท่านได้ยินมุอัซซินได้กล่าวฟะกูลูมิสลามายะกูลก็ให้กล่าวเหมือนกับที่มุอัซซินเขากล่าวอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรเราก็อัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเราก็กล่าวตามแล้วก็บอกยังไงครับซุมมะศ็อลลูอะลัยยะฟะอินนะฮูมันศ็อลลาอะลัยยะวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอซุมมะซัลลัลลอฮลีอัลวะซีละแล้วก็กล่าวจบๆนบีบอกว่าหลังจากนั้นให้กล่าวศอลาวาตต่อฉันบุคคลใดก็ตามที่ศอลาวาตต่อฉันหนึ่งครั้งศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิอัลลอฮ์ก็จะกล่าวศอลาวาตตรงนี้มีความหมายศอลาวาตถึงนบีกับการที่อัลลอฮ์ศอลาวาตคนละความหมายให้กับเราเนี่ย10ครั้งด้วยกันแปลว่าถ้าจะศอลาวาตนบีแปลว่าเมื่ออาซานเสร็จถ้าใครจะกล่าวว่าอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดแล้วก็บอกว่าอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะอะวะติตตามะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อนุญาตเพราะมีหะดีษซึ่งบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมได้บอกไว้แต่ต้องเป็นการกล่าวที่แยกกับตัวอาซานแยกกับตัวอาซานให้อยู่ในหมวดของการกล่าวก่อนที่จะขอดุอาเพราะการขอดุอาเนี่ยมันมีสุนนะในการที่จะให้เราอะไรให้เราศอลาวาตนบีก่อนฉะนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้นบีบอกว่าในบางอันที่ตัวบทไม่ได้บอกให้ทำก็ไม่ต้องทำเพราะดุอานั้นมันเป็นตอกีฟียะดุอาที่เป็นมุกัยยัดดุอาที่เป็นเรื่องเฉพาะให้ดูจากตัวบทเป็นที่ตั้งแต่ถ้าเป็นดุอาที่เป็นมุตลักแปลว่าดุอาที่อนุญาตให้ขอในสภาวะใดก็ได้อันนี้ถือว่าไม่เป็นไรก็อยู่ในหมวดกว้างๆนั่นแปลว่าถ้าเอาไปเชื่อมโยงต่อจากอาซานเลยนั้นคนที่ตอบว่าถือว่าไม่อนุญาตให้ปฏิบัตินั่นไม่ใช่ผมนะบิมบาสครับในก่อนกอมัดจริงๆแล้วไม่มีตัวบทเพียงแต่ปราดบางคนเอาการดูอาหลังอาซานไปอยู่ในดูอาหลังอิกอมะด้วยเพราะเขาถือว่าการอิกอมะเป็นหนึ่งในความหมายของอาซานเพราะมีหะดีษพูดว่าพูดถึงเรื่องไบนะอาซานัยนี่
ในระหว่างอาซานทั้งสองนั้นมีใบนาอาซานในนีซอลาตนในระหว่างอาซานทั้งสองมีการละหมาดอาซานทั้งสองในที่นี้คืออาซานที่หนึ่งเรียกว่าอาซานที่ประโยชน์อาซานที่สองคืออิกอมะแต่ในการอ่านดูอาหลังอิกอมะนั้นมีความเห็นของปราชญ์ที่แตกต่างกันว่ามีดูอาเป็นการเฉพาะเหมือนหลังอาซานหรือไม่เป็นการเฉพาะหลังอิกอมะห์นะไม่มีแต่ที่เขามีคือเขาเอาดูอาหลังอาซานเนี่ยมากล่าวหลังอิกอมะห์เพราะเขาถือทัศนะที่บอกว่านบีเคยพูดว่าการอิกอมะห์เป็นหนึ่งในความหมายของอาซานแต่ในสิ่งที่เป็นตัวบทที่นบีได้ทำให้เราเห็นก็คือการขอดูอาหลังอาซานอย่างเดียวหลังอิกอมะห์ไม่ปรากฏตัวบทเข้าใจนะอันนี้คือสิ่งที่เป็นที่ไปที่มาทางวิชาการฉะนั้นถ้าเอายึดตัวบทเป็นที่ตั้งกล่าวหลังอาซานอย่างเดียวหลังอิกอมะห์ไม่ต้องแม้กระทั่งคำพูดในระหว่างอิกอมะห์และดุอาหลังอิกอมะห์เราก็ไม่พบตัวบทนอกจากการกล่าวตามอาซานและดุอาหลังอาซานเท่านั้นนะนี่คือสิ่งที่เพื่อที่จะให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็เราก็จะได้ปฏิบัติกันได้อย่างถูกต้องน่าจะพอละเพราะจะได้เข้าเวลาละหมาดวันนี้คงใช้เวลาเท่านี้ส่วนเล่มนี้ถ้าสนใจนะก็ลองดูผมว่าน่าจะสอนเห็นพวกเราเรียนต่อเนื่องกันเล่มไม่โตครับนะแต่ว่าไหนๆจะเรียนแล้วเนี่ยอย่าแค่อ่านให้ผ่านก็อธิบายแต่ละเรื่องมันมีรายละเอียดของมันแล้วถ้าท่านรู้เนี่ยท่านจะรู้ว่ามันสำคัญมากต่อชีวิตของเรานะก็คงใช้เวลากับท่านเพียงเท่านี้ครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์